้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาแล้วค่ะเปิดทำการอีกเช่นเคยนะคะสำหรับห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกค่ะสวัสดีคุณจิตตรินนะคะสวัสดีพี่หมีครับผมตอนแรกจะบอกว่าทั่วทุกภพแต่ก็ไม่น่าใช่เอางั้นเลยเหรอไม่เอาดีกว่าครับอย่าพูดสิขนลุก แต่ก็ไม่แน่นะเอาถ้ามีสิ่งที่ไม่มีใช่ว่าจะไม่เห็นครับผมถ้าเกิดว่ามีใครที่กำลังฟังอยู่นะคะก็ฟังอยู่เงียบๆนะคะครับผมไม่ต้องมาหาหรือไม่ต้องมาบอกก็ได้นะคะครับผมยินดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่ของเรานะคะก็เปิดทำการเป็นประจำค่ะถ้าเกิดว่าฟังทาง www.thaipbspodcast.com เราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยครับผม 9:00 น.ถึง 10:00 น.ครับผมค่ะมาอัปเดตตอนใหม่ๆได้แบบทันอกทันใจฟังก่อนใครเพื่อนแล้วก็เว็บไซต์เดียวกันนะครับฟังย้อนหลังได้ทันทีหลังจบรายการสดเลยครับผมแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Podcast ช่องทางอื่นนะครับ Google Podcast Apple Podcast Podbean แล้วก็ Spotify ครับผมแล้วก็ยังมีทาง YouTube ด้วยนะครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับฟังจากช่องทางไหนรบกวนบอกกล่าวเล่ามาให้ฟังบ้างนะคะบางทีเวลาที่มีคุณผู้ฟังเขียนมาคุยทางอินบ็อกซ์เนี่ยค่ะพอเวลาถามไปบอกว่าฟังช่องทางไหนคะหลายท่านก็จะบอกว่าฟังทางแอปค่ะผมก็ฟังทางแอปครับแอปไหนครับผมแอปไหนคะคืออารมณ์จะเหมือนว่าเอ๊ะคนจัดนี่แบบทำไมต้องมาถามซอกแซกอะไรแบบนี้นั่นน่ะสิแต่ก็ต้องเข้าใจพวกเราด้วยนะครับว่ามันมีหลายแอปเหลือเกินต้องขออภัยนะคะที่อาจจะดูแบบเยอะไปนิดนึงมีการถามซอกถามแทรกถึงช่องทางการรับฟังอย่างละเอียดที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเราจะได้ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยฟังจากช่องทางไหนช่องทางไหนที่เข้าถึงสะดวกนะคะต่อการใช้งานของคุณเพราะว่าแอปนี่มันก็มีหลายแอปใช่ไหมใช่ครับพี่มีกี่แอปอะตอนเนี้ยโอ้ถ้านับเป็นแอปเลยนะครับ แอปแบบไม่แอปก็มีแอปของเราเองไทย PBS Podcast อันนี้1แล้วนะครับผมมีของ Google ครับอ่ะ2ละของ Apple ครับค่ะ3ละแล้วก็มีของ Spotify ครับค่ะแล้วก็มี YouTube ก็นับเป็นแอปนะครับพี่เออเนาะ Podbean Podbean นี่ไม่รู้ว่ามีแอปหรือเปล่ามีแอปมีใช่มั้ยครับพี่ก็ปาเข้าไปเป็น6แล้วอ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วใช่มั้ยคะคุณผู้ฟังคะว่าทำไมเราถึงต้องถามว่าแอปไหนคะรบกวนช่วยบอกวันนี้ครับผมเราจะได้ทราบนะคะขอบคุณล่วงหน้าแล้วก็ขอบคุณย้อนหลังสำหรับคุณผู้ฟังที่แจ้งผลการรับฟังมานะคะวันนี้มาถึงตอนที่25แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะค่อยๆนับถอยหลังน่าจะมีอีกประมาณ3ตอนรวมถึงตอนนี้ไม่น่าเกินนี้ครับพี่ค่ะเราก็จะปิดฉากเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินนะคะที่มีชีวิตเปาบุญจินแค่ตรงกลางเหมือนเป็นแฮมเบอร์เกอร์ก่อนหน้านั้นอยู่บนสวรรค์ยังไม่ได้ลงมาเกิดตอนนี้อยู่ในนรกอยู่ในนรกไปทำหน้าที่นะคะไปรับตำแหน่งใหม่ได้รับการโปรโมทค่ะตำแหน่งใหม่ใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าต้องลงไปอยู่ในนรกนะคะเป็นบุคคลที่ขึ้นสุดลงสุดจริงๆไม่นะขึ้นสุดลงสุดเฉพาะพื้นที่เฉพาะโลเคชั่นนะคะแต่ไม่ได้หมายถึงสถานภาพนี่คือใหญ่ขึ้นนะเรื่อยๆใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมมากเลยทีเดียวละมีอำนาจโอ้โหต้องบอกว่าล้นนรกล้นนรกไม่ใช่ล้นฟ้าล้นนรกเลยทีเดียวดังนั้นนะคะถ้าเป็นไปตามนี้ถ้าทำบาปทำกรรมนี้ระวังนะคะอาจจะไปเจอเปาบุญชินนั่นน่ะสิครับไม่รอดค่ะตายแล้วก็ยังไม่รอดนะคะนี่คือผลงานการเรียบเรียงนะคะของการจนาคพันธ์หรือว่าคุณวิจิตมาตรานะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ค่ะหนังสือยังมีอยู่ในท้องตลาดนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองค้นหาจากผลงานของสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ได้ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังกันต่อนะคะกับการศึกที่ทางฝ่ายตระกูลพังใช่ไหมมีความโกรธแค้นทางฝ่ายขุนนางตงฉินที่ว่าไปฆ่ายกครัวชินอะไรนะชินเหลงชินเหลงกับชินโฮไปฆ่าตระกูลพังฆ่ายกบ้านเลยเหมือนก็เป็นการแก้แค้นกลับด้วยเพราะว่าตระกูลพังเนี่ยก็มาระรานเขาก่อน
ระรานเขาก่อนหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็เลยจัดการล้างบางฟังดูอาจจะโหดเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นการศึกกันเนาะใช่ครับทีนี้พอหลังจากฆ่าล้างบางแล้วก็เลยมีความโกรธแค้นยกพวกมาเลยค่ะคือทางฝ่ายตระกูลพังเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของกองกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์เพราะว่ายึดอำนาจได้ยึดอาณาจักรได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของทหารในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงจัดเต็มจัดหนักค่ะยกกองทัพมาครั้งนี้นะคะมาเท่าไหร่นะคุณจิตรินทร์400,000ครับพี่คนโบราณนี่เขาประมาณนี้นะประมาณ400,000ใช่ไหมเขาไม่ค่อยใช้คำว่าแสนเนาะใช่เขาจะใช้คำว่า100,000เหมือนอย่างมีเพลงเนี่ย100,000ประมาณ100,000ไม่ใช่ประมาณละมันคือแสนหนึ่งแสนหนึ่งเลยใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็คือยกกองทัพมาเท่าไหร่400,000ครับโอ้ทัพใหญ่มากเลยนะมหามืดฟ้ามัวดินเลยเออคือไม่ได้ไปตีข้าศึกนะตีคนในชาติด้วยกันเองนี่แหละเหมือนกับตีกลุ่มกบฏครับตีฝ่ายอำนาจเก่าใช้คำนี้ก็แล้วกันครับจะมาปราบปรามให้สิ้นซากนะคะฝ่ายอำนาจเก่าก็มีพระราชบุตรเป็นประธานแล้วก็มีโคเพงซึ่งเป็นอดีตขุนโจรค่ะเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ทำหน้าที่รักษาที่มั่นคือเขาโง่ไทยสัวนะคะแต่ตอนนี้ในส่วนของชินชุนคีเนี่ยมีประสบการณ์เยอะอายุเยอะแล้วนะคะก็ไม่วู่วามรู้ว่าตัวเองมีคนน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเมื่ออีกฝ่ายมาร้องท้าทายให้ออกไปรบชินชุนคีก็นิ่งซะเรื่องอะไรฉันจะไปฉันก็เข้าทางเธอน่ะสิแต่ฉันก็มีคนน้อยกว่าเธอด้วยชินชุนคีก็คิดอุบายในการที่จะรับมือกับอีกฝ่ายที่มีผู้คนมีกองกำลังเยอะกว่านะคะส่วนทางฝ่ายของตระกูลพังซึ่งนำโดยคุดหิมเนี่ยคุดหิมก็เป็นคนที่มีประสบการณ์พอรู้ว่าชินชุนคีเฉยนิ่งแล้วก็ไม่รับมุกไม่โกรธไม่หงุดหงิดก็เริ่มกังวลแล้วกังวลเอ้ยเอายังไงดีวันเนี้ยแบบนี้นี่เรายกทัพกลับมือเปล่าแน่นอนนิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวนะคะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปฟังกันว่าทางฝ่ายของตระกูลพังกองทัพซึ่งนำโดยคุดหิมมาเป็นทัพหน้าเนี่ยเขาจะแก้เกมยังไงแล้วก็จะมีการสู้รบกันยังไงนะคะและที่สำคัญค่ะพิเศษมากๆนะคะวันนี้ค่ะในช่วงท้ายรายการเราจะมีคลิปนะคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยส่งมาร่วมจัดรายการกับเราค่ะประเดิมตอนแรกครับผมตัดริบบิ้นเลยนะคะวันนี้เป็นคลิปที่คุณผู้ฟังนะคะส่งมาจากแดนไกลมากนะคะถึงสหรัฐอเมริกานะคะประมาณครึ่งโลกได้ครับค่ะเดินทางมาถึงแล้วนะคะจะเป็นคลิปจากหนังสือ2เล่มซึ่งเขียนโดยดอกไม้สดนะคะครับแต่ยังไม่บอกนะว่าจะเป็นเรื่องอะไรครับผมเดี๋ยวให้รอฟังกันเองนะคะแต่แอบบอกไว้ก่อนได้เลยนะคะว่าเสียงอ่านเนี่ยโอเคมากๆเลยนะคะชัดเจนเสียงเพราะด้วยครับน่าฟังค่ะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่เราจะเชิญชวนนะคะให้คุณเนี่ยส่งคลิปการอ่านหนังสือเล่มที่คุณชื่นชอบประทับใจมาร่วมสนุกนะคะกับทางรายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะในช่วงท้ายของรายการรอฟังนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์กันก่อนก็แล้วกันนะคะว่าสถานการณ์การศึกจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในขณะนั้นคูม่อกับเกียงซอซึ่งเป็นทหารทางฝ่ายของตระกูลพังเนี่ยก็เข้ามารับอาสาข้าจะลอบขึ้นไปดูลาดลาวบนเขาว่าจะมีหนทางไหนบ้างและจึงคิดการตีหักขึ้นไปต่อภายหลังคูม่อกับเกียงซอก็มาอาสาคุดหิมคุดหิมก็ยินดีกำชับกำชาบอกว่าระวังตัวให้ดีนะก็เป็นห่วงอยู่เพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของโคเพงซึ่งเป็นอดีตขุนโจรพอถึงเวลาดึกสงัด
เกียงซอกับคูหม้อก็พาทหารแม่นเกาทัน10คนค่อยๆไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปจนถึงลาดเขาพอไปถึงจุดนั้นนะคะก็มองเห็นค่ายของชินชุนคีตั้งอยู่แต่ไม่เห็นผู้คนนั่งยามตามไฟใจก็นึกประมาทชินชุนคีนี่ตอนแรกเราคิดว่าเป็นผู้ชำนาญตำราพิชัยสงครามแต่ที่แท้ก็เป็นคนโง่เขลาหยิ่งนักตั้งค่ายในที่โล่งแบบนี้ไม่มีอะไรป้องกันเลยทั้งยังไม่จัดการวางผู้คนไว้คอยระวังเหตุด้วยคืนพรุ่งนี้ถ้าเรายกทหารมาสักพันเดียวก็จะตีหักเอาได้โดยง่ายแต่ไหนๆเรามาเวลาปลอดคนเช่นนี้แล้วก็ควรจะลอบขึ้นไปดูให้เห็นเหตุการณ์อย่างอื่นไว้อีกพอคิดเช่นนั้นก็พากันค่อยๆ ย่องเข้าไปเห็นในค่ายมีไฟจุดอยู่ก็แอบมองดูปรากฏว่าในค่ายนั้นมีคนคุยกันอยู่กลุ่มหนึ่งคนหนึ่งกล่าวว่านี่ชินชุนคีเนี่ยที่แรกข้าก็คิดว่าเป็นคนกล้าหาญแต่ที่แท้เนี่ยเป็นคนขี้ขาตาขาวอีกคนหนึ่งก็โต้ตอบว่าท่านเนี่ยพูดถูกทีเดียวถ้าชินชุนคีไม่เป็นคนขี้ขลาดก็คงจะอนุญาตให้ข้าเนี่ยลงไปรบกับไอ้ฝั่งนู้นแล้วข้าก็วิตกเหมือนกันเพราะว่าคุดหิมเนี่ยมีทหารตั้ง 40,000 พวกเรามี 10,000 แค่นั้นเองเฮ้ยอย่าพูดถึงจะออกรบเอาชัยชนะเลยแค่เพียงแบ่งกันรักษาเขาให้ทั่วเนี่ยมันยังไม่พอเลยอีกคนหนึ่งก็บอกว่านี่ข้าคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะไปสวามิภักดิ์กับคุดหิมจะดีกว่าเป็นโจรแบบนี้นะประเหมาะเคาะดีอาจจะได้เป็นคุณนางกับเขาบ้างนี่อย่าพูดอึกทึกไปถ้ารู้ถึงหูชินชุนขี้เข้าละก็เราตายแน่ๆเลยไว้คิดกันทีหลังเถอะเกียงซอกับคู่หม้อได้ฟังคนเหล่านั้นพูดกันโดยตลอดก็แอบกระซิบว่านายทหารพวกนี้กำลังคิดจะเอาใจออกห่างจากชินชุนคีถ้าเราเนี่ยเข้าไปเกลี้ยกล่อมก็คงจะสำเร็จตอนนี้ชินชุนคีคงจะอยู่ที่อื่นพวกนี้ถึงได้พูดความลับกันได้ไอ้แต่ทหารในค่ายนี้ทั้งหมดคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งสิ้นปรึกษากันแล้วเกียงซอกับคู่หม้อก็พากันเดินไปยังหน้าค่ายส่วนทหาร10คนนั้นใช้ให้ซุ่มอยู่ทหารเฝ้าประตูเห็นคนเดินมา2คนก็ตกใจเฮ้ยเจ้า2คนน่ะมาจากค่ายไหนฮะแล้วมีธุระอะไรคู่หม้อเป็นฝ่ายตอบว่าเอเราจะมาหานายของเจ้านะเจ้าจงพาเราเข้าไปเถอะทหารก็เลยเข้าไปบอกงักตงเสงให้ทราบงักตงเสงก็ออกมาเชื้อเชิญคนทั้งสองเข้าไปในเวลานั้นคนอื่นๆพากันแอบซ่อนเสียหมดเหลืออยู่เพียงแค่งักตงเสงคนเดียวงักตงเสงก็เลยทำทีเป็นถามว่าเอท่านทั้งสองเนี่ยชื่อได้แซ่ได้ฮะแล้วทำไมถึงมาหาข้าในเวลาค่ำคืนแบบนี้เกียงซ้อบอกว่าข้าพระเจ้าชื่อเกียงซ้อเป็นนายทหารเอกของพระเจ้าแผ่นดินสองที่มาหาท่านเนี่ยก็เพื่อจะแนะนำท่านทั้งสองว่าบัดนี้คุดหิมเป็นแม่ทัพถือรับสั่งให้มากำจัดพระราชบุตรกับชินชุนคีเพราะว่าชินชุนคีเนี่ยคิดจะตั้งตัวเป็นใหญ่จึงได้หล่อพาพระราชบุตรมาแล้วก็เอาพระราชบุตรออกหน้าเกลี้ยกล่อมผู้คนให้เข้าด้วยโดยอ้างว่าจะกู้ราชสมบัติให้แก่พระราชบุตรท่านก็เป็นผู้มีสติปัญญาม
ไม่ควรจะหลงลมชินชุนคีที่คิดทรยศต่อพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้ผู้เป็นกษัตริย์อันประเสริฐให้ชาวเมืองตราหน้าว่าเป็นกังฉินท่านเนี่ยควรจะเข้ากับคุดหิมทำความชอบให้กับแผ่นดินไม่ดีกว่าหรือไงอ้าวแล้วท่านทั้งสองน่ะชื่อใดแซ่ใดแล้วเป็นชาวเมืองไหนล่ะฮะโปรดบอกให้ข้าทราบด้วยงักตงเสงก็เลยบอกว่าอันตัวของงักตงเสงนั้นแซ่งุยชื่อขี่ส่วนน้องชายชื่อว่าเขียงเป็นชาวด่านซำกวนก็คือโกหกนั่นเองไม่ได้บอกชื่อจริงแล้วก็สร้างเรื่องว่าชินชุนคีได้ไปชักชวนตนเองกับพรรคพวกโดยอ้างว่าพังหวนกับสนมเอกพังกุยหุยคิดขบถแย่งชิงราชสมบัติจนพระราชบุตรต้องพัดพรากจากบ้านเมืองงักตงเสงบอกว่าด้วยเหตุนี้ตนแล้วก็พวกพ้องก็เลยเชื่อตามนั้นคิดจะมาช่วยเจ้านายปราบปรามพวกกังฉินนี่คือสาเหตุที่มาเข้าด้วยกับชินชุนคีแต่ไม่ได้ทราบว่าชินชุนคีจะคิดการใหญ่แย่งราชสมบัติเสียเองข้าพระเจ้าเปรียบเหมือนคนหลงทางถ้าไม่ได้ท่านช่วยชี้ทางให้ทราบก็จะหลงเชื่อชินชุนคีทำการทรยศต่อเจ้านายเป็นแน่แท้ข้าพระเจ้ามีความขอบใจท่านยิ่งนักพองักตรงเสงสร้างเรื่องบอกกับเกียงซ้อแล้วก็คูม่อดังนั้นแล้วสองคนนั่นก็เชื่อเกียงซ้อก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันถ้างักตงเสงแล้วก็พวกช่วยกำจัดพระราชบุตรแล้วก็ชินชุนคีได้จะช่วยเสนอความดีความชอบให้พระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้แต่งตั้งให้เป็นขุนนางนักตงเสงก็เลยบอกว่าได้เลยถ้าเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวจะไปเกลี้ยกล่อมบรรดาลิ้วล้อและถ้าสามารถจับตัวพระราชบุตรกับชินชุนคีได้ก็จะจับส่งไปให้กับเกียงซอกท่านนะจงกลับไปบอกแม่ทัพให้เตรียมการเถอะใน3วันนี้ข้าจะจัดการให้สำเร็จเองแล้วก็จะแนะหนทางที่จะยกทหารเข้าตีภูเขานี้ให้ทราบทุกอย่างเลยด้วยเกียงซอกับคู่ม่อก็ดีใจกระยิมยิ้มย่องล่ะค่ะคำนับลาพาทหาร10คนกลับไปเข้าค่ายตามเดิมพอรุ่งขึ้นก็เล่าให้คุดหิมฟังแต่คุดหิมเป็นคนฉลาดมีไหวพริบก็คัดค้านเอ๊ะแต่ชินชุนคีเนี่ยเป็นคนมีสติปัญญาสามารถอยู่นะไหนเลยจะโง่งมจนไม่รู้ว่าทหารของตนเนี่ยเอาใจออกหางเราเกรงว่านี่จะเป็นอุบายแน่ๆเลยที่ชินชุนคีจะเอาอุบายจิ้วยี่เขียนอุยกายแล้วส่งไปล่อลวงโจโฉหลอกเรานั้นไม่สำเร็จหรอกในขณะที่เกียงซอก็ยังคงเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองแต่ข้าว่าท่านเนี่ยไม่ต้องสงสัยมากหรอกเพราะว่าก่อนที่ข้าจะเข้าไปพูดกับพวกนั้นเนี่ยข้าก็ได้แอบฟังความลับมาโดยตลอดแล้วถ้าท่านไม่เชื่อเดี๋ยวข้าจะไปพาสองคนนั้นมาหาท่านให้จงได้คุณทิมได้ฟังก็นิ่งตรึกตรองอยู่แล้วก็เห็นด้วยก็บอกกับทางด้านของเกียงซ้อแล้วก็คู่ม่อว่าให้ไปพาคนทั้งสองมาหาก่อนเกียงซ้อก็เลยเขียนจดหมายฉบับหนึ่งผูกลูกเก่าทันแล้วก็ยิงไปที่ค่ายของงักตงเสงงักตงเสงก็นำความไปบอกชินชุนคีชินชุนคีก็เลยแนะนำอุบายให้งักตงเสงก็กลับมาเขียนจดหมายตอบอีกฉบับหนึ่งผูกลูกเก่าทันแล้วก็ยิงตอบกลับไปเกียงซ้อเอาจดหมายฉบับนั้นให้คุดหิมดูในจดหมายฉบับนั้นมีข้อความว่า
ข้าพเจ้างุยฉีขอคำทับมายังท่านเกียงเซาะตามที่ท่านแม่ทัพต้องการจะพบข้านั้นข้ายินดีจะไปคำนับโดยเร็วแต่เกรงว่าถ้าชินชุนคีทราบเรื่องการของเราที่คิดไว้ก็จะเสียไปบัดนี้ข้าจะให้งุยเขียงน้องชายของข้ามาคำนับแทนส่วนข้าจะอยู่รับหน้าเวลาชินชุนคีมาตรวจตราค่ายค่ำวันนี้ขอให้ท่านมาคอยรับน้องชายข้าพเจ้าเถิดกู้ทิมอ่านหนังสือพอทราบใจความแล้วก็รู้สึกยินดีแล้วก็เชื่อว่าอีกฝ่ายคงจะมีใจออกห่างชินชุนคีจริงๆพอตกค่ำเกียงเซาะก็ให้ขู่หม้อคุมทหารไปคอยรับที่เชิงเขาส่วนทางฝ่ายของชินชุนคีนั้นในเวลาเดียวกันก็เรียกงักศิลเข้ามาแล้วก็บอกอุบายต่างๆให้ในส่วนของงักศิลยังไม่เคยออกทัพจับศึกแต่ก็เป็นคนกล้าหาญไหวพริบดีพอได้รับคำแนะนำก็ปลอมตัวเป็นงุยเขียงขึ้นม้าแล้วก็ทำเป็นลอบหนีลงจากเขาพอถึงต้นสนใหญ่เชิงเขาก็ทำท่าทางเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเหมือนกลัวคนจะเห็นขู่หม้อซึ่งแอบดูอยู่พอเห็นงักศิลลงมาก็ดีใจแล้วก็รีบเข้าไปใกล้แล้วก็ทักทายนี่ท่านข้ามาคอยท่านอยู่นานแล้วงักศิลก็ทำเป็นสะดุ้งแล้วก็เพ่งดูหน้าก็จำได้ว่าเป็นขู่หม้อจากนั้นก็รีบลงจากม้ามาคำนับขู่หม้อก็พามาที่ค่ายเกียงซอก็ดีใจยิ่งนักพางักศิลเข้าไปพบกับคุดหิมงักศิลก็คุกเข่าแสดงกิริยาที่ดูสะทกสะท้านก่อนจะบอกว่าข้างุยเขียงมาคำนับท่านแม่ทัพขอท่านได้โปรดชุบเลี้ยงข้าพเจ้าด้วยเถิดคุดหิมเห็นงักศิลมีท่าทีกลัวเกรงก็นึกในใจว่าชายคนนี้เป็นคนขลาดถ้าเราแกล้งสำทับถามก็จะได้เรื่องว่ามาดีหรือมาร้ายนี่เจ้าถือคำสั่งชินชุนคีให้มาหลอกเราใช่ไหมเรารู้ทันเจ้าหรอกเจ้าเนี่ยบอกซะโดยดีดีกว่าถ้ายังดื้อดึงไม่บอกแล้วก็เราจะฆ่าเสียเจ้าอย่านึกเลยว่าจะได้กลับไปอีกพอพูดแล้วก็สั่งให้ทหารมาจับตัวไว้ทำทีเป็นว่าจะฆ่าเสียแต่งักศิลเป็นคนฉลาดแกล้งทำเป็นตกใจทำเป็นร้องไห้แล้วก็บอกว่าคือว่างุยขีพี่ชายเรามันไม่ดีหลงเชื่อไอ้เกียงเซาะล่อหลอกให้เรามาตายถ้าเรารู้ว่าเป็นอุบายของไอ้เกียงเซาะแล้วเราจะไม่มาหาที่ตายเลยกูทิมได้ฟังก็หัวเราะเรียกให้ทหารนำตัวงักศิลกลับมาเอาเจ้าไม่ต้องกลัวเจ้าไม่ต้องกลัวเราจะชุบเลี้ยงเจ้าเองแต่เราสงสัยว่าเจ้าเนี่ยเป็นทหารแท้ๆแต่ทำไมถึงขี้กลัวนะฮะงักศิลก็เลยแกล้งตอบว่าตัวเองนั้นไม่ค่อยได้ฝึกหัดเพลงอาวุธเพราะว่าอยู่กับพระราชบุตรมาแต่เล็กแต่น้อยเป็นคนโปรดของพระราชบุตรพระราชบุตรก็มักจะชวนไปยิงนกเที่ยวเล่นอยู่เสมอจึงไม่ได้ทำการฝึกซ้อมเพลงอาวุธใดๆข้าเนี่ยไม่ค่อยชำนาญในทางรบพลุ่งเท่าไหร่ใจจึงไม่กล้าข้าถนัดแต่ยิงเกาทันเท่านั้นแหละคู่ถิ่มนั้นพอได้ยินคำว่าเป็นคนโปรดของพระราชบุตรแค่นี้ก็ดีใจเหลือหลายแล้วจะรบเก่งหรือว่าไม่รบเก่งนี่ไม่ใช่ประเด็นคู่ถิ่มก็นึกในใจว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะใช้คนคนนี้นี่แหละไปล่อให้พระราชบุตรมาพบกับตนคู่ถิ่มก็เลยกล่าวออกไปว่าถ้าเจ้าล่อให้พระราชบุตรมาพบกับเราได้แล้วก็เ
ราจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นขุนนางเป็นนายทหารกองเก่าทันเลยนักสิงห์ก็ทำเป็นดีใจดีเลยถ้าท่านอยากได้ตัวพระราชบุตรเนี่ยก็ให้อ้อมไปทางเขาด้านใต้ข้าเนี่ยล่อให้พระราชบุตรมาทางนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าชินชุนคีเนี่ยระวังกวดขันไม่ให้พระราชบุตรไปไหนเลยแต่ว่าวันพรุ่งนี้ตอนกลางวันเดี๋ยวข้าเนี่ยจะชวนพระราชบุตรไปยิงนกแล้วท่านก็ไปคอยดักอยู่เถอะขุดหิมก็ดีใจถามต่อไปว่าแล้วพี่ชายสั่งมาว่ายังไงบ้างนักศิลป์ก็เลยบอกว่าพี่ชายสั่งมาว่าพรุ่งนี้เวลาสามยามให้ท่านคุมทหารไปยึดเขาลูกต้นที่พี่ชายข้ารักษาอยู่แล้วพี่ชายของข้าจะทำเป็นหนีไปหาชินชุนคีที่เขาลูกที่สองคุณทิมได้ฟังก็โอเคเลยเป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้รู้สึกว่าแหมหนทางสะดวกดีเหลือเกินขุดหิมก็เลยกล่าวกับนักศิลป์ว่าดีเลยพรุ่งนี้ตอนกลางวันจะไปพาตัวพระราชบุตรมาก่อนแล้วตอนกลางคืนจึงจะค่อยไปตามคำของพี่ชายเจ้าจากนั้นนักศิลป์ก็คำนับลาแล้วก็กลับมาที่ค่ายมาเล่าความให้งักตรงเสียงฟังทุกประการรุ่งขึ้นงักตงเสงก็นำความไปแจ้งให้กับชินชุนคีชินชุนคีก็สั่งให้คนใช้ไปเอาเครื่องทรงของพระราชบุตรมาให้โค้งหมวนใส่แล้วก็แล้วก็บอกอุบายให้ฟังก็คือไม่ได้ให้พระราชบุตรตัวจริงเนี่ยมาให้คนอื่นทำทีเป็นแทนโค้งหมวนกับงักศิลป์ก็สะพายเกาทันขี่ม้าลงมาจากเขาทางด้านใต้โดยมีงักสงกับงักเจงติดตามไปด้วยข้างฝ่ายของคุดหิมรุ่งขึ้นก็จัดทหารจำนวน 5,000ไปซุ่มเอาไว้ที่ชายป่าข้างเขาด้านใต้แล้วก็ชวนทิปาเถียวกับเทียวไข่ขี่ม้าไปรอคอยอยู่พอถึงตอนกลางวันมีทหารคนหนึ่งเข้ามาบอกว่างูงวยเขียงพาพระราชบุตรมาอยู่ใต้ต้นสนใหญ่ตรงนั้นงูขิมก็ดีใจจุดประทัดสัญญาณขึ้นพวกทหารก็ล้อมไว้โดยรอบโค้งหวนทำทีเป็นตกใจจะชักม้าหนีแต่เมื่อไม่มีหนทางจะไปก็ได้แต่ยืนม้าเฉยอยู่ขุดหิมเข้าใจว่าโค้งหวนเป็นพระราชบุตรก็ขับม้าเข้าไปใกล้ย่อตัวลงคำนับบัดนี้พระราชบิดาของพระองค์ใช้ให้ข้าพเจ้ามาเชิญเสด็จกลับไปเมืองหลวงโค้งหวนในคราบของพระราชบุตรก็ทำทีเป็นตอบว่าพระราชบิดาของเรากำลังหลงไหลในนางพังกุยฮุยถึงแก่ฆ่าพระราชมารดาเราเสียถ้าเรากลับไปเฝ้าก็จะฆ่าเราเสียอีกเราอยู่กับชินชุนคีกกูที่นี่ก็สบายดีแล้วแต่คุณถิมบอกว่าพระองค์ทรงระแวงพระราชบิดาโดยเชื่อถือชินชุนคียุยงซึ่งชินชุนคียึดพระองค์ไว้เช่นนี้ก็โดยจะตบตาไพร่บ้านพลเมืองให้เชื่อว่าตัวเนี่ยเป็นคนสุจริตทำการช่วยเหลือพระองค์แต่ความจริงชินชุนคีต้องการราชสมบัติเองต่างหากขอพระองค์อย่าทรงเชื่อถือนักเลยการที่พระราชบิดาให้ฆ่าพระราชมารดาของพระองค์เสียก็เพราะว่าโดยเวลานั้นพระองค์ทรงเมาสุราจนเกินไปนางพังกุยฮุยจึงแอบปลอมรับสั่งให้ฆ่าราชมารดาของพระองค์เสียหาใช่เป็นรับสั่งของพระราชบิดาไม่เมื่อสางฤทธิ์สุราก็ทรงทราบเรื่องแล้วก็ได้ลงโทษนางพังกุยฮุยอย่างสาหัส
ตั้งแต่นั้นมาพระราชบิดาของพระองค์ก็ทรงโศกเศร้าถึงพระองค์จนสู่ผอมครั้นได้ทราบว่ามาประทับอยู่ที่นี่จึงได้รับสั่งให้ข้าพเจ้ามาเชิญเสด็จกลับโคงวนก็เลยบอกว่าสิ่งที่พูดมานี้ยังไม่เชื่อยังสงสัยอยู่เพราะถ้าเกิดว่าพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้ให้มารับจริงๆเหตุใดจึงต้องคุมทหารมามากมายขนาดนี้ด้วยเหมือนกับว่าจะมาเหยียบเขาโง่ไทยสัวให้ราบเป็นหน้ากรองคือเหมือนกับว่าไม่เชื่อหรอกถ้าพ่อให้มารับจริงเนี่ยทำไมต้องพาทหารมาเยอะขนาดนี้ด้วยคุดหิมก็เลยแก้ตัวบอกว่าการที่ต้องยกไพร่พลมามากมายขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้ทรงทราบว่าชินชุนคีคงไม่ยอมคงจะมีการขัดขวางที่จะไม่ให้พระราชบุตรเสด็จไปแต่โดยดีก็เลยสั่งให้คุดหิมเนี่ยคุมไพร่พลมาให้เยอะๆเพื่อที่จะเอาชัยชนะแก่ชินชุนคีโขงวนซึ่งปลอมเป็นพระราชบุตรก็ทำทีเป็นนิ่งก่อนจะบอกว่าเพราะขอบใจท่านยิ่งนักที่ท่านบอกให้เรารู้สึกตัวถ้าท่านไม่บอกเราเราก็คงจะหลงเชื่อชินชุนคีแล้วก็คิดระแวงพระราชบิดาของเราอยู่การที่เราทำกระด้างกระเดื่องเช่นนี้ก็เพราะว่าไอ้ชินชุนคีคนเดียวต่อไปนี้เราจะคิดการอย่างไรเล่าโขงวนก็ทำทีเป็นปรึกษาหารือคุดหิมเห็นเช่นนั้นก็ยินดีก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นขอให้กลับไปก่อนก็แล้วกันเพื่อที่ชินชุนคีจะได้ไม่สงสัยแล้วเวลาดึกคืนนี้ให้ออกมารับคุดหิมทางเขาด้านใต้เดี๋ยวจะให้เกียงซ้อคุมทหารตีหักเข้าไปแล้วจะได้จับชินชุนคีไปเสียให้สิ้นห่วงทีเดียวดีเลยเราไม่อยากกลับไปดูไอ้หน้าคนกบฏอีกแล้วท่านจงรับเอาไปอยู่ที่ค่ายท่านด้วยเถิดการที่คิดจะตีเขานั้นไม่ยากเลยเพราะว่ากำลังพลบนภูเขาและลู่ทางที่จะขึ้นไปเราก็รู้อยู่ตลอดให้งุยเขียงเป็นคนนำก็แล้วกันพอโค้งวนในคราบของพระราชบุตรพูดแบบนั้นคุดหิมก็ตายใจเชื่อสนิทพาโค้งวนงักศิลงักตรงเสงแล้วก็งักสงกลับไปที่ค่ายแล้วก็บอกให้ทหารทั้งปวงมาคำนับโค้งงวนโดยเชื่อว่าเป็นพระราชบุตรจริงๆเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่มีใครจำได้ว่าพระราชบุตรหน้าตาเป็นยังไงและวันเวลาผ่านไปพระราชบุตรก็โตขึ้นก็ไม่มีใครรู้จากนั้นคุดหิมก็ถามงักสงงักเจงถึงทางลับที่จะขึ้นเขาซึ่งสองคนนั่นก็บอกว่าทางที่จะขึ้นโดยสะดวกนั้นจะต้องเข้าถ้ำแล้วเส้นทางในถ้ำจะไปทะลุขึ้นบนเขาทีเดียวถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเจ้าจงเป็นผู้นำกองทัพของเราไปแต่เงียบจือบอกว่าการที่จะยกทหารเข้าถ้ำไปนั้นรู้สึกกังวลข้ายังหนักใจอยู่ถ้าเพลียงพล้ำลงไปโดยมีกองทหารบนเขาสุ่มอยู่ไม่พากันไปตายหมดเหรอขอท่านจงใคร่ครวญดูให้ดีเงียกสินเห็นเงียบจือสงสัยก็เลยรีบพูดขึ้นว่านี่เวลานี้พระราชบุตรก็มาอยู่ที่นี่แล้วยังจะระแวงอะไรอีกเล่าพวกบนเขานั้นไม่มีใครคิดถึงทางถ้ำเลยที่ไม่ยกออกสู้รบก็โดยนอนใจว่าเขานี่ซับซ้อนมากทั้งหนทางลับก็ไม่มีคนอื่นรู้เลยนอกจากพวกบนเขาจึงได้เฉยอยู่เพื่อให้กองทัพของเราเนี่ยเลิกไปเพราะว่าขาดแคลนเสบียงเท่านั้นถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็จงให้ทหารไปสืบก่อนก็ได้กุฏิมก็เลยบอกกับเงียบจือบอกว่าอย่าได้ระแวงสงสัยไปเลยตนนั้นได้ไล่เลียงดูตลอดแล้วก็เห็นว่าบรรดาคนเหล่านี้น่าจะมาสวามิภักดิ์ด้วยความจริงใจ
คือคุดหิมเนี่ยเชื่อสนิทไม่สงสัยอะไรอีกแล้วเงียบจือได้ฟังก็ได้แต่นิ่งไม่รู้จะพูดอะไรต่อพอตกเย็นคุดหิมก็ให้เกียงซ้อกับคู่หม้อคุมทหาร 50,000 โดยมีงักเจงเป็นคนนำไปแล้วก็ไปทางเขาด้านใต้แล้วก็ให้ทิปาเถียวคุมทหาร 50,000 โดยมีงักสงเป็นผู้นำไปเขาด้านเหนือให้เถียวไคคุมทหารอีก 50,000 ไปกับงักศิลทางเขาลูกที่งักตรงเสงอยู่ส่วนตัวเองจะยกตามไปทีหลังแล้วก็ให้เงียบจือกับเขาปกซาอยู่ดูแลพระราชบุตรที่ค่ายสั่งการเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็เตรียมตัวรอเวลาค่ำจึงจะยกไปพร้อมกันข้างฝ่ายชินชุนคีพอเวลาบ่ายก็มีการเรียกประชุมนายทหารพร้อมกันสั่งการให้งักตงเสงคอยรับกองทัพข้าศึกแล้วให้ล่อเข้าไปในถ้ำเมื่อเรียบร้อยแล้วให้รีบคุมทหารไปช่วยโค้งวนที่ค่ายคุดหิมส่วนเตียเชยรับไปคอยระวังที่ปากถ้ำด้านเหนือโคเพงรับไปคุมปากถ้ำด้านใต้แล้วก็จัดทหารอีก3กองกองละ 20,000 กองหนึ่งให้ซุ่มหลังค่ายคุดหิมคอยช่วยงักตรงเสงอีก2กองให้คอยช่วยงักสงงักเจงที่ปากถ้ำข้างบนแล้วก็จัดอีก3กองกองละ 10,000 รายทางไว้ได้ยินพลุสัญญาณเมื่อไหร่ให้เร่งทำการพร้อมกันทหารเหล่านั้นก็รับคำแล้วก็ไปเตรียมการตามคำสั่งเราพักความตื่นเต้นเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเหมือนกับว่าเข้าทางทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายของคุดหิมก็รู้สึกว่าเนี่ยเข้าทางตัวเองได้ละสบายละสบายละมีไส้ศึกอ่านแน่นอนเลยได้ตัวพระราชบุตรมาด้วยครับมีคนเดียวนะคะที่ไม่ไว้ใจก็คือไอ้เจ้าเงียบจือเงียบจือนี่ทำแม่งทำแม่งเหมือนกับทำแม่งทำแม่งว่ามีความคือสังหรณ์ใจอะไรมันจะง่ายไปหมดแต่ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะพูดโต้แย้งคุดหิมได้ครับส่วนทางด้านของชินชุนคีอันนี้ก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าแผนการเนี่ยดูเหมือนว่าจะโอเคแม่รอมาถึงปากถ้ำเลยทางฝ่ายโน้นหลงเชื่อสนิทเลยครับติดตามตอนต่อไปนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะวันนี้เราเล่าเรื่องแบบรวดเดียวจบเลยนะคะครับเพื่อที่จะเหลือพื้นที่เวลาในช่วงสุดท้ายให้กับคลิปเสียงที่คุณผู้ฟังเนี่ยส่งมาร่วมสนุกกับทางรายการแล้วก็ต้องถือว่าเป็นคลิปตัดริบบิ้นนะคะเป็นคลิปปฐมฤกษ์เลยนี่เอาเรื่องเอาชัยครับสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็มาจากอเมริกาเลยค่ะครับผมมาจากคุณณสิริวรรณนะคะค่ะคุณณสิริวรรณซึ่งก็เป็นแฟนรายการก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นแฟนรายการที่เหนียวแน่นมากเหนียวแน่นมากนะคะสำหรับคลิปในวันนี้มี2คลิปใช่ไหมคะใช่แล้วครับพี่จากหนังสือ2เล่มใช่แล้วจากเรื่องไหนบ้างคะจากเรื่องแรกนี่เอาตรงๆผมก็ไม่เคยได้ยินทั้ง2เรื่องนะครับแต่ว่าเป็นผลงานของดอกไม้สดทั้ง2เรื่องนะพี่ค่ะมีเรื่องแรกเป็นเรื่องของสามชายครับค่ะชื่อเรื่องสามชายนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเล่มที่ชื่อว่า1ในร้อยครับผมค่ะสองเล่มนี้เป็นผลงานชิ้นเอกของดอกไม้สดนะคะครับเดี๋ยวเราจะให้ฟังทีละคลิปนะคะครับผมนี่คือเสียงของคุณน้าสิริวรรณคัมมิ่งส์นะคะที่ส่งมาจากสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นแฟนเหนียวแน่นของรายการห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งก็ต้องขอบคุณคุณน้าเอาไว้ณที่นี้ด้วยคุณน้าบอกมาอย่างนี้นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะพอทราบว่าต้องการแค่เสียงก็เลยส่งไฟล์เสียงมาใ
ถ้าได้ออกอากาศก็จะดีใจมากไม่ต้องส่งของขวัญมาให้นะคะค่าส่งคงจะแพงกว่าค่าของแน่ๆกลายเป็นว่าผู้ร่วมสนุกไม่อยากได้ของเราซะแล้วมันไกลเหลือเกินนั่นน่ะสิครับพี่แล้วก็บอกว่า3ชายและ1ใน100เป็นนิยายค่ะไม่ใช่เรื่องสั้นครับก็คุณน้าก็ได้เลือกบางส่วนนะคะมาอ่านให้เราฟังก็คงอ่านจากมือถือเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มือถือก็สามารถที่จะบันทึกเสียงได้แบบโอเคแล้วล่ะใช่ทีนี้ก็จะเป็นแนวทางนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่ได้ร่วมฟังอยู่ตอนนี้ฟังแล้วอาจจะเกิดแรงบันดาลใจนะคะว่าอุ๊ยแบบนี้ก็ได้งั้นเดี๋ยวเราไปทำมาบ้างครับไปเอาหนังสือเล่มโปรดเรื่องที่เราชอบมาอ่านออกอากาศบ้างนะคะถ้าเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปแรกกันก่อนเลยกันละกันนะคะครับผมคลิปแรกคือเรื่อง1ใน100 1ใน100ครับใช่อ่ะลองไปฟังกันเลยนะคะชอบอ่านนวนิยายของดอกไม้สดค่ะดอกไม้สดนี่เป็นนามปากกาของหม่อมหลวงบุปผานิมมานเหมินนวนิยายที่ท่านเขียนทุกเรื่องนี่มีข้อธรรมะสอนให้คนรู้จักอดทนอดกลั้นเสียสละระงับความโกรธเป็นผู้ดีด้วยกายวาจาและใจดิฉันมีหนังสืออยู่3เล่มนะคะเนี่ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยค่ะจะอ่านบางส่วนในของแต่ละเล่มให้ฟังนะคะเรื่องแรกนี่เป็นนวนิยายชื่อ1ใน100นะคะจะอ่านจากหน้าที่304ช้อยลงนั่งกอดเข่าหลังพิงฝาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็เอ่ยขึ้นอีกตกลงว่าเขารักกันแล้วพี่ใหญ่จะแก้ไขยังไงแก้อะไรน้ำเสียงวิชัยแสดงความพิศวงแกคนที่เขารักกันแล้วให้หายรักกันอย่างนั้นแล้วพูดเป็นบ้าไปได้น่ะก็พี่ใหญ่ก็รักจันทรเหมือนกันนี่คะรักเอามากเสียด้วยสิตั้งแต่เกิดเรื่องมาจนถึงวันนี้เพียง3วันเท่านั้นพี่ใหญ่ยังสุดโทมจนผิดตาดิฉันน่ะนึกสงสัยอยู่แล้วทีเดียวต้องคิดอ่านแก้ไขสิคะพี่ใหญ่เป็นคนรักก่อนนะจะให้เขามาแย่งไปได้สิหรือพระอรรถคดีสะบัดหน้าอย่างฉุนเฉียวนี่จะมายุให้พี่เสียคนหรือยังไงชัดแย่งจันทรจากพี่เพราะความไม่รู้แกก็ไม่มีบาปส่วนพี่สิรู้แล้วจากปากของชัดเองชัดวิ่งมาขอร้องให้พี่ช่วยซะด้วยซ้ำพี่จะกลับไปแย่งน้องมันอีกมันก็มียิ่งเลวไปกว่าสัตว์หรือไงนะเรื่องที่สองนี่จากหนังสือชื่อ3ชายนะคะจะอ่านจากหน้าที่68พัชรีโครงศีรษะอย่างเบื่อหน่ายและพูดอย่างวิงวอนโปรดอย่าพูดเช่นนั้นเลยค่ะเขาเป็นเพื่อนของน้องเราเคยเรียนหนังสือร่วมชั้นกันมาหลายปีและนิสัยของเขาก็พอที่น้องจะคบกับเขาได้ส่วนนามตระกูลของเขานั้นจะเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ปล่อยให้เป็นธุระของเขาแต่ลำพังเถอะค่ะข้อสำคัญคือบิดามารดาของเขาประพฤติตัวดีอุตส่าห์ตั้งตัวจนเป็นคนใหญ่คนโตถึงเพียงนี้เราไม่น่าชมเขาหรอกค่ะมันโตขึ้นเพราะเงินตั้งหากล่ะอนุวัฒน์กล่าวห้วนมีแต่เจ้าพวกตื่นเงินเท่านั้นที่บูชาคนพวกนี้พัชรีใช้มือของหล่อนลูบคลำเสื้อแขนเสื้อของเขาเงยหน้าขึ้นยิ้มน้อยๆแล้วกล่าวว่าหวังใจว่าน้องคงไม่ถูกนับเข้าในจำพวกตื่นเงินด้วยนะคะสีหน้าอนุวัฒน์คลายความบึ้งตึงลงใครเลยจะบึ้งต่อลักษณะยิ้มของพัชรีได้เขาพูดไปอย่างสั่งสอนว่าพี่ก็เห็นว่าน้องเป็นเพื่อนกับคนง่ายเกินไปเช่นยายอะไรลูกพระสมบัติปู่เป็นคนขายน้ำปลาก็เป็นเพื่อนของน้องพัชรีก้มหน้าลงมือยังอยู่ที่แขนเสื้อนอกของอนุวัฒน์หล่อนพูดช้าๆว่าถูกแล้วค่ะน้องเป็นเพื่อนกับคนง่ายมากไม่เลือกชั้นไม่เลือกตระกูลเลือกแต่เฉพาะความประพฤติดีของเขาน้องไม่เห็นว่าตระกูลสูงจะวิเศษกว่าตระกูลต่ำอย่างไรถ้าหากผู้ที่อยู่ในตระกูลสูงนั้นไม่ประพฤติตัวให้เหมาะสมกับตระกูลเงยหน้าขึ้นยิ้มและมองดูเขาเต็มตาที่น้องพูดนี่ผิดหรือคะพี่ไม่เห็นด้วยกับน้องหรอกหรือคะนั่นคือ2คลิปนะคะจากคุณน้าสิริวรรณค่ะที่ส่งมาร่วมสนุกกับรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับจากเรื่อง3ชายแล้วก็1ใน100เหมือนกับเป็นน้ำจิ้มใช่ครับพี่ฟังแล้วคุณจิตรินมองเห็นอะไรบ้างในฐานะที่ไม่เคยรู้จักดอกไม้สดผมว่าดอกไม้สดนี่น่าจะ
เน้นเรื่องอย่างที่คุณน้าบอกเลยครับเน้นเรื่องความเป็นผู้ดีที่ไม่ใช่แค่ภายนอกแต่ต้องมาจากใจเพราะว่าทั้งสองเรื่องก็มีคอนเซปต์คล้ายๆกันนะพี่เท่าที่ได้ฟังนาทีนิดๆเนี่ยค่ะประมาณว่าคนเป็นผู้ดีเนี่ยมันไม่ได้ดีแค่ยศถาบรรดาศักดิ์นะต้องเป็นผู้ดีจากข้างในจากวิธีคิดใช่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าครับดอกไม้สดซึ่งคุณน้าได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นนามปากกาของหม่อมหลวงบุปผานิมมานเหมินนะคะหม่อมหลวงบุปผานิมมานเหมินหรือว่านามปากกาดอกไม้สดเนี่ยท่านเป็นธิดาของเจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์หม่อมราชวงศ์หลานกุญชรนะคะกับหม่อมมาลัยแล้วก็เป็นพี่สาวของหม่อมหลวงบุญเหลือเทพยสุวรรณซึ่งก็เป็นนักเขียนเจ้าของนามปากกาบุญเหลือ คืออ่านประวัติของหม่อมหลวงบุปผาให้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าท่านเกิดในครอบครัวที่เป็นนักอ่านแล้วก็เป็นนักเขียนเพราะฉะนั้นท่านก็อยู่ในแวดวงของคนที่ชอบหนังสือนะคะท่านเริ่มเข้าสู่วงการน้ำหมึกนะคะก็คือพูดง่ายๆเริ่มเขียนหนังสือเนี่ยตอนอายุแค่20นะคะเร็วมากโดยเริ่มจากเขียนบทละครค่ะเขียนบทละครใช่ในหนังสือพิมพ์รายเดือนนะคะครับชื่อว่าไทยเกษมไทยเกษมไทยเกษมก็คือเกษมนั่นเองครับเรื่องแรกที่ท่านเขียนก็คือเรื่องที่ชื่อว่า D4 ก็คือกลัวจนขวัญหนี D4 อะไรทำนองนั้นนะคะฉบับวันที่15ธันวาคมปีพุทธศักราช2470อันนี้คือผลงานเรื่องแรกนะคะได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เขียนในวรรณยายเรื่องศัตรูของเจ้าหล่อนลงในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวอีกเป็นฉบับวันที่15มิถุนายนนะคะ2472ก็ถือได้ว่าเป็นนิยายเรื่องแรกของดอกไม้สดก่อนที่จะมีผลงานอื่นๆตามมาค่ะแล้วก็ต่อมาก็หันมาเขียนนิยายเป็นเล่มแทนการตีพิมพ์เป็นตอนๆในหนังสือพิมพ์รายเดือนเรื่องที่มีการเขียนเป็นเล่มแทนการพิมพ์เป็นตอนๆก็ได้แก่เรื่องสามชายที่เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ฟังบางส่วนไปแล้วชัยชนะของหลวงนฤบาล1 ใน 100ที่เมื่อสักครู่ก็ได้ฟังไปแล้วบางส่วนผู้ดีอุบัติเหตุนี่แหละโลกแล้วก็นันทวรรณค่ะเพราะฉะนั้นผลงานของดอกไม้สดเนี่ยจะมีบทละคร1 เรื่องคือเรื่องดีฟอร์แล้วก็มีนวนิยายถึง12 เรื่องนะคะ12เรื่องเลยเหรอครับ12เรื่องค่ะโอ้โหศัตรูของเจ้าหล่อนนิดอันนี้เป็นชื่อของนางเอกนะคะนอนหนูสระอิจอจานนันทวันความผิดครั้งแรกกรรมเก่า3ชาย1 ใน 100อุบัติเหตุชัยชนะของหลวงนฤบาลผู้ดีนี่แหละโลกและวรรณกรรมชิ้นสุดท้ายในปี2492ค่ะแต่งไม่จบเพราะว่าเสียชีวิตก่อนมีเรื่องสั้น20เรื่องนะคะรวบรวมเป็นเล่ม2เล่มได้แก่เรื่องขออภัยได้แก่เล่มที่ชื่อว่าบุษบาบันแล้วก็ผู้กลิ่นอันนี้คือเป็นรวมเรื่องสั้นผลงานของดอกไม้สดเนี่ยค่ะก็จากบทความในศิลปะวัฒนธรรมนะคะก็บอกว่ามีลักษณะแนวเป็นเรื่องพาฝันพาฝันนี่คือก็คือว่าเหมือนกับเป็นนวนิยายที่จินตนาการเกี่ยวกับเรื่องของความรักความโรแมนติกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามออกแนวประมาณนั้นออกแนวโรแมนติกต่อมาค่ะเมื่อมีประสบการณ์จากการเขียนแล้วก็จากการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะคืออย่าลืมว่าท่านเริ่มเขียนหนังสือตอนอายุ20นะคุณจิตรินตอน20เนี่ยคือวัยรุ่นนะใช่ไหมใช่ครับเป็นวัยรุ่นตอนปลายเพราะฉะนั้นโลกของวัยรุ่นก็จะมีแต่ความโรแมนติกสวยงามแต่พอท่านอายุมากขึ้นมีประสบการณ์ทางการเขียนมากขึ้นลักษณะงานของดอกไม้สดก็เริ่มมีความสมจริงตามแนววรรณกรรมที่เรียกว่าแนวสัจจนิยมแล้วก็งานเขียนของดอกไม้สดนั้นก็ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็ในยุคนั้นนักเขียนหญิงก็ยังมีไม่มากนักดอกไม้สด
็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงวรรณกรรมแล้วก็ผู้อ่านโดยทั่วไปอาจจะเรียกได้ว่าท่านเป็นนักเขียนหญิงในยุคบุกเบิกนวนิยายไทยค่ะทีนี้เนื่องจากท่านเนี่ยเป็นหม่อมหลวงใช่ไหม เรื่องราวในนวนิยายก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นสูงในยุคนั้นเรื่องของคุณหลวงคุณพระเรื่องของเชื้อพระวงศ์นะคะก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นถึงสังคมของชนชั้นสูงของขุนนางในยุคนั้นในสมัยนั้นนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็มีคุณหลวงใช่ไหมใช่คุณหลวงหรือว่าคุณพระนะคุณหลวงหรือคุณพระนี่แหละครับก็คือทำให้เราได้เห็นตำแหน่งของขุนนางในยุคนั้นว่าเรียกกันยังไงเขาเรียกกันยังไงซึ่งยุคนั้นก็ยังมีภรรยามีคุณหลวงมีคุณพระครับซึ่งก็เป็นยศเป็นยศในการทำงานก็ขอบคุณคุณน้ำมากๆเลยนะคะที่ทำให้เราได้รู้จักกับงานของดอกไม้สดนะคะครับซึ่งต้องบอกว่างานของดอกไม้สดเนี่ยก็เป็นงานที่อยู่ในลิสต์เหมือนกันนะที่เราอยากจะเอามาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องผู้ดีนี่ถือได้ว่าเป็นงานชิ้นเอกของท่านครับคือฟังคำว่าผู้ดีเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตายแล้วจะพูดถึงอะไรแบบสมบัติผู้ดีอะไรทำนองนั้นแบบน่าเบื่อน่าเบื่อหรือเปล่าใช่เหมือนกับว่ามันตกยุคไปแล้วครับแต่จริงๆเนี่ยผู้ดีเนี่ยเหมือนกับเป็นการพูดถึงคุณสมบัติความเป็นผู้ดีบางอย่างซึ่งอันนี้ก็จะสะท้อนถึงแนวคิดทัศนคตินะคะของยุคนั้นสะท้อนถึงคุณค่าบางอย่างที่คนในยุคนั้นยึดถือเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านนวนิยายนอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วนะคะจะทำให้ได้เห็นแล้วก็ได้เป็นการเรียนรู้ทัศนคติแล้วก็ค่านิยมบางอย่างของยุคนั้นด้วยว่าเขาคิดอย่างไรกับเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการมองโลกมองสังคมนะคะแต่ปัญหาก็คือว่าไม่มีหนังสือนั่นน่ะสิครับหนังสือหายากมากนะคะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีหนังสือหรือว่ามีผลงานของดอกไม้สดก็น่าที่จะได้เอามาเล่าให้ฟังกันงานของดอกไม้สดได้รับการนำมาทำเป็นละครนะคะเป็นละครเป็นหนังนะถ้าพี่จำไม่ผิดอุบัติเหตุเนี่ยเคยเป็นละครนิดนี่ก็เป็นนิดเนี่ยเคยเป็นตนานมาแล้วครับคืองานของดอกไม้สดเนี่ยเอามาทำเป็นละครสนุกคือเป็นเรื่องของผู้หญิงเป็นเรื่องความรักเรื่องโรแมนติกเนี่ยทำละครสนุกมากนะแต่เด็กยุคใหม่นี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะอาจจะเก่าไปสักนิดนึงย้อนยุคอ่ะเป็นละครย้อนยุคครับเป็นละครพีเรียดก็สนุกเลยทีเดียวคุณฟังแล้วนะคะพอได้แรงบันดาลใจได้ไอเดียไหมคะว่าหนังสือเล่มโปรดน่าจะมีหลายคนจำคลิปนี้เป็นตัวอย่างเลยครับพี่ทำแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยใช่ครับอ่านแบบนี้เลยนะคะหรือว่าอาจจะอ่านอาจจะเล่าคือแล้วแต่คุณเลยครับขอให้เรื่องนั้นๆเนี่ยมันดูน่าสนใจแล้วก็บอกเรามานิดนึงนะคะว่าชอบเพราะอะไรใช่ทำไมถึงเลือกเล่มนี้เรื่องนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะครับถ่ายรูปตัวเองกับหนังสือที่อ่านมาด้วยนะครับค่ะแล้วก็เราจะมีของที่ระลึกนะคะมอบให้สำหรับคลิปที่ได้รับการนำมาออกอากาศของคุณนายได้ยังมีอีกคลิปหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับผมเดี๋ยวเรายกยอดไว้สัปดาห์หน้าดีกว่าครับพี่ค่ะเพราะว่าคลิปนั้นจะค่อนข้างยาวนิดนึงใช่ครับคลิปนั้นมาจากเรื่องผู้ดีนี่แหละครับพี่ผู้ดีนี่พี่อยากอ่านนะเพราะเป็นหนังสือที่ตามหามานานเหมือนกันแต่ว่าหายากมากเนื่องจากไม่ได้มีการพิมพ์ใหม่อ๋อเหมือนกับเป็นหนังสือเก่าแล้วหายากตอนนี้ใครมีก็เก็บไว้ดีๆนะครับน่าจะหายากค่ะวันนี้ขอบคุณคุณน้าสิริวันมากนะคะที่ได้ส่งคลิปมาเปิดประเดิมเริ่มต้นกิจกรรมกับเรานะคะแล้วก็ถือโอกาสเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะส่งคลิปมาร่วมจัดรายการกับเรานะคะมีของที่ระลึกน่ารักน่ารักรออยู่ค่ะก็อ่านคลิปแล้วก็ส่งมาได้นะคะทางเพจรัศมีมณีนินอินบ็อกซ์มาเลยหรือถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจสงสัยติดขัดตรงไหนก็อินบ็อกซ์มาถามมาคุยได้เช่นกันค่ะครับคุณจิตรินมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมคะก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้หลายๆช่องทางที่บอกไว้ตอนต้นนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ทักทายสอบถามหรือบอกกันมาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับ
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าเราจะมีคลิปสัมภาษณ์ใช่แล้วคลิปสัมภาษณ์รายการห้องสมุดหลังใหม่วันจันทร์ที่14ครับผมค่ะจะเป็นตอนของวันจันทร์ที่14นะคะครับผมอันนี้ก็สามารถรอฟังสดหรือว่าจะฟังย้อนหลังก็ได้ครับผมจะออกอากาศในรายการพอดแคสต์รีวิวนะครับของไทย PBS Podcast ครับค่ะรายการพอดแคสต์รีวิวใช่ครับผมค่ะก็เข้าไปที่เพจพอดแคสต์ไทย PBS Podcast ครับผมชมสด10โมงครับผม10โมงเช้าแล้วก็ฟังย้อนหลังหรือดูย้อนหลังอีกทีก็2ทุ่มครับผม2ทุ่มได้ดูย้อนหลังได้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook เลยครับผมค่ะเราก็จะมีการตอบข้อสงสัยนะคะที่คุณผู้ฟังได้ฝากคำถามเอาไว้ในหน้าเพจทั้งเพจของไทย PBS Podcast แล้วก็ที่ Facebook ของดิฉันเองนะคะที่ได้แชร์ไปแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่ส่งคำถามมานะคะเราก็ได้ตอบคำถามเพื่อที่จะให้คุณได้รู้จักกับห้องสมุดหลังไมค์ถึงที่มาที่ไปได้ดียิ่งขึ้นครับผมค่ะติดตามให้ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนขออนุญาตปิดห้องสมุดก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ